ราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาความแย้งยุบสภาให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจไม่ใช่เอารถถังมาทำรัฐประหารอีกอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นหลังรัฐประหารกระบวนการยุติธรรมถูกตั้งคำถามเสมอครับผมพูดในฐานะคนไทยผมไม่สบายใจว่าคุณจะมารื้อระบบกระบวนการยุติธรรมเพียงแค่คนกลุ่มเดียวที่ทำผิดเพราะทุจริตถ้านักโทษอีก 400,000 คนบอกว่าขอบ้างอะได้สิทธิ์เท่ากันไหมถ้าพูดอย่างนั้นเนี่ยปี49กับปี62พรรคเพื่อไทยหรือไทยรักไทยถูกปฏิวัติเพราะทุจริตมากใช่หรือไม่จึงเอาประชาธิปไตยไว้ไม่ได้คือทุกๆครั้งเวลามีการทำรัฐประหารจะพยายามสร้างให้เกิดบรรยากาศในการทำรัฐประหารแต่ต้องบอกว่าถ้าหากจะพิสูจน์กันก็คือทุจริตที่อ้างนั้นน่ะกระบวนการยุติธรรมที่ทำให้เกิดปัญหาเนี่ยหลังรัฐประหารเป็นกระบวนการที่ถูกตั้งคำถามมากจากคนที่อยู่ในระบบของกระบวนการยุติธรรมที่เป็นนักวิชาการดังนั้นการทุจริตผมคิดว่าจะต้องมีการพิสูจน์กันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่บ้านเมืองกลับสู่ภาวะปกติถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเมื่อสักครู่พูดถึงคดีที่เคยตัดสินไปแล้วเหมือนกับจะมีการรื้อเหรอครับครับคือผมคิดว่ากระบวนการยุติธรรมหลังรัฐประหารทั้งสองครั้งมีปัญหาแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เป็นความขัดแย้งในสังคมไทยไม่ควรจะต้องมีการทำรัฐประหารอีกแล้วนะครับถ้าเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นมาควรจะต้องเป็นการพิสูจน์เรื่องของความนิยมหรือความเชื่อถือของประชาชนผ่านการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาความแย้งยุบสภาให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจไม่ใช่เอารถถังมาทำรัฐประหารอีกนอกจากนั้นในที่ผ่านมามีคนบอกว่า8ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับดัชนีของการคอร์รัปชันในประเทศไทยมันแย่ลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ไงแน่นอนผมไม่เห็นด้วยกับการทำรัฐประหารแต่ให้ประชาชนใช้อาวุธคือปากกาใช้คำพิพากษาประชาชนในวันเลือกตั้งครับก็อาจจะยังไม่ได้ตอบผมกำลังจะบอกว่าเขาจะทุจริตอะไรไงก็ตามที่ว่ากันเนี่ยให้การเลือกตั้งเป็นตัวตัดสินและเข้ากระบวนการแต่ไม่ใช่รัฐประหารใช่ครับรัฐประหารจะมาอ้างทุจริตไม่ได้ใช่ครับเพราะว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นหลังรัฐประหารกระบวนการยุติธรรมถูกตั้งคำถามเสมอครับอะไรที่เกิดขึ้นหลังรัฐประหารกระบวนการนิดเดียวนิดเดียวผมพูดในฐานะคนไทยผมไม่สบายใจว่าคุณจะมารื้อระบบกระบวนการยุติธรรมเพียงแค่คนกลุ่มเดียวที่ทำผิดเพราะทุจริตถ้านักโทษอีก 400,000 คนบอกว่าขอบ้างอะได้สิทธิ์เท่ากันไหมเป็นความที่พยายามจะบอกว่าปัญหาของเรื่องการที่มีปัญหาในกระบวนการยุติธรรมเป็นเรื่องคนคนเดียวไม่ใช่ครับรัฐประหารที่ผ่านมาทั้งปี49และทั้งปี57มีคนที่ได้ผลกระทบเกี่ยวกับปัญหาของกระบวนการยุติธรรมมากมายแม้แต่คนรุ่นใหม่ที่ในช่วง 2-3 ปีนี้ที่ผ่านมาก็ตามพอละได้พูดเหตุผลกันละ